สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์พี่เอนะครับอาจารย์สัจชุเศษนะครับจากมหาวิทยาลัยไฟสเทิร์นนะครับวันนี้ผมมากับรุ่นพี่นี่ต้องบอกว่าเราจะเจอเขาสมัยเขายังเรียนไม่จบนะเราจะเจอเขาตามมุมต่างๆของมหาวิทยาลัยบ่อยมากนะครับแล้วก็จะเดินเข้ามาทักทายอาจารย์ตลอดเดินเข้ามาตามห้องถึงแม้จะไม่ได้เรียนสาขานั้นก็ตามนะครับวันนี้อยู่กับพี่ชื่อพี่อะไรครับชื่อพี่อาร์มครับพี่อาร์มเอาพี่อาร์มแนะนำตัวเวอร์ชันเต็มหน่อยพี่อาร์มเวอร์ชันเต็มสวัสดีครับชื่อพี่อาร์มนะครับนายทีเดวัตวงทิพย์นะครับชื่อเล่นชื่ออุ้ยชื่ออาร์มเนาะชื่ออาร์มชื่ออาร์มถูกแล้วก็ชื่อภาษาจีนนะครับหยางมู่ยี่นะครับจบปีการศึกษารหัส52แล้วก็หยางอะไรนะหยางมู่ยี่หยางมู่ยี่แปลว่าหยางคือเป็นแท้เป็นแท้เนาะมู่มู่ก็คือเป็นต้นไม้ครับหยางคือง่ายๆความง่ายเงี้ยเป็นคนเรียบง่ายเรียบง่ายเป็นต้นไม้เป็นร่มเงาให้คนอื่นนี้ปกป้องคนอื่นนี้มาครับใช่ครับทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้นะครับก็คืออาชีพหลักตอนนี้คือเป็นออร์แกไนเซอร์เนาะแล้วก็เป็นไกด์ด้วยครับออร์แกไนซ์ทำอะไรบ้างอ่ะนี่เผื่อมีคนดูก็จ้างไปทำอย่างอื่นด้วยออร์แกไนซ์ตอนนี้คือหลักๆครับก็จะเป็นเกี่ยวกับจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลต่างๆยี่เปงงานแต่งงานงานก็ว่างานตุ๊จีนอย่างเงี้ยครับจำเป็นไหมว่างานนั้นต้องเกี่ยวข้องกับภาษาจีนครับก็จำเป็นนิดนึงครับเพราะว่าอย่างเช่นเพราะว่าอย่างของทางออร์แกไนซ์ของทางอาร์มเนี่ยก็จะจัดตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าแพตลาดวัวโลรถอย่างเงี้ยครับซึ่งก็จะมีนักเที่ยวชาวจีนเข้ามาสอบถามว่างานเนี้ยคืองานอะไรสื่อถึงอะไรอย่างเงี้ยครับครับย้อนกลับไปถามสมัยเรียนหน่อยนะเราเป็นคนมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนไหมครับหรือว่าไม่มีเลยแล้วมาเรียนมีนิดหน่อยครับมากกว่ามีแบบนิดหน่อยไม่ได้แบบไม่ได้พอพูดได้แบบตัวเลขแล้วก็คำศัพท์พื้นฐานง่ายๆครับอะไรทำให้เรามีไฟอยากจะเรียนภาษาจีนครับด้วยความว่าเมื่อก่อนนะเนาะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวเนี่ยพาไปเที่ยวจีนก็แบบเที่ยวจีนแบบก็เกิดความสนใจที่ว่าภาษาจีนน่าเรียนแล้วก็น่าอยากจะที่ไปเที่ยวเองโดยที่แบบไม่ต้องใช้ไกด์ท้องถิ่นคืออยากไปเองโดยที่ไม่ต้องมีอุปสรรคเรื่องภาษาใช่ๆแล้วภาษาจีนมันไม่ได้ง่ายเหมือนภาษาอังกฤษนะถูกไหมใช่มันมีความซับซ้อนนะใช่ครับเรามีเทคนิคอย่างไรในการเรียนภาษาจีนให้ทุกวันนี้ยังสื่อสารได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ยังอยู่ในวงการนี้อยู่ไหมหรือว่าไปทางภาษาอังกฤษซะเยอะก็ทั้งตอนนี้ใช้ทั้งสองภาษาดีกว่าโอเคอ่ะทั้งจีนและอังกฤษเรามีเทคนิคยังไงอังกฤษเนี่ยไม่ติดใจเนาะเพราะว่าคนก็เรียนกันเยอะใช่ไหมครับก็แชร์เทคนิคกันมากมายแต่ภาษาจีนมันไม่ใช่ภาษาปกติไงมันเป็นภาษาที่3แล้วอ่ะถูกไหมครับเผลอๆมันอาจจะมีความสำคัญมากกว่านั้นแล้วนะมีวิธีการเรียนยังไงครับจากคนที่มีพื้นแค่พูดตัวเลขได้จนวันที่เรียนจบแน่นอนอ่ะต้องพูดจีนได้แล้วแหละเพราะว่าสาขานี้เขาต้องไปใช้ชีวิตที่จีนด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมีเทคนิคการเรียนยังไงครับเทคนิคการเรียนคืออาศัยพูดบ่อยๆแล้วก็ใช้อาศัยที่ว่าถามอาจารย์ถามเพื่อนที่เป็นคนจีนอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่างเช่นเอ๊ะคำนี้สื่อสารยังไงพูดยังไงหมายความว่าไงเราใช้อาศัยถามแล้วก็ที่จริงอ่ะบางคนอ่ะจะใช้คำว่าจำถ้าจำอ่ะบางคนเขาแบบมันก็ลืมเนาะครับแต่ว่าเราจะใช้ว่าใช้บ่อยๆอ่ะมันก็จะเริ่มทยอยมีปัญหาตีกันบ้างไหมระหว่างพูดไทยแล้วสลับเป็นจีนอะไรเงี้ยมันมีปัญหาในการคิดคำหรือกระบวนการแปลในหัวแล้วบ้างไหมครับอันแรกๆยังไงอ่ะยังไงล่ะแรกๆก็คือแบบประมาณว่าเราจะแบบคิดคำไม่ทันครับครับเอ๊ะคำนี้อะไรภาษาจีนใช้อะไรนะจีนกับไทยมันเรียงเหมือนกันไหมภาษามันเรียงเหมือนกันไหมครับเป็นบางประโยคบางคำครับจะเรียงตามไทยเลยออกมาจะไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเอาหน้าขึ้นก่อนหลังไอ้หลังขึ้นก่อนหน้านี่ไม่เหมือนกันก็มีอ๋อก็มีก็มีครับแต่ก็เราต้องแบบใช้บ่อยๆแต่จำมือจำมากกว่าเรียนอยู่หลักสูตรกี่ปีนะ4ปีครับ4ปีอาจารย์ที่ปรึกษาชื่อตอนนั้นโอ้หลายคนสิหลายคนที่จําได้ดีกว่าตอนนั้นจะเป็นอาจารย์เหยียนหน่อล่าอาจารย์เหยียนผู้ชายผู้ชายศัตรูหัวใจผมเลยนะก็จีบสาวคนเดียวกันสมัยนั้นอาจารย์เหยียนแล้วก็จะมีอาจารย์ทรายอาจารย์ทรายทันอยู่ทันอยู่อาจารย์ทรายแล้วก็มีอาจารย์หยก
อาจจะหยกทานคนเดียวรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่มีไหมครับแล้วก็มีอาจารย์คนนั้นน่ะหน้าตาดีๆที่ก็เป็นสาวพะเยาชื่ออะไรนะจะมีอาจารย์อาจารย์แนวเดี๋ยวใช่คนหน้าตาดีๆที่อยู่พะเยาไหมใช่ใช่ใช่ไหมคนนั้นก็เป็นหัวหน้าหลักสูตรแล้วนะก็สวยด้วยนี่สวยดุ่มจีบทั้งมหาลัยแต่เขาไม่ได้ใจอ่อนกับใครเลยไงประสบการณ์ที่เราประทับใจในการเรียนภาษาจีนที่ไฟสเทิร์นคืออะไรครับความประทับใจก็คืออาจารย์ให้ความใส่ใจกับนักศึกษามีความที่แบบอันไหนที่แบบไม่เข้าใจเข้าไปสอบถามได้มีอาจารย์คนไหนดุไหมอาจารย์แนวดุไหมอาจารย์แนวดุไหมอาจารย์แนวเหรออืมบรรยากาศห้องนี้เย็นขึ้นมาทันทีเลยเหมือนจะดุดุใช่ไหมแต่ก็ไม่ดุเอาเหรอตกลงเขาเป็นคนสองบุคลิกเหรอครับไม่ก็คือด้วยความว่าอาจารย์แนวเนี่ยเขาอยากให้ก็เขาก็อยากตั้งใจให้นักศึกษาได้ภาษาจีนแต่ดูอาจารย์แนวเขาเป็นคนไม่ดุนะนี่เราก็เมาเขาไงเพราะเรากล่าวจะดึงเขามาคุยโปรโมชั่นแต่เขาไม่ยอมออกมานะครับหลังจากเรียนจบไปแล้วนะครับเราได้ไปใช้ความรู้ด้านภาษานี่แหละเอาที่ก่อนจะไปถึงนั้นได้ข่าวว่าไปใช้ชีวิตที่จีนด้วยระหว่างที่เรียนอยู่อ๋อใช่ครับเล่าสั้นๆให้คนเพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมครับสั้นๆแบบใช้การใช้ชีวิตใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราเรียนไทยเรียนเมืองไทยใช่ไหมครับโอเคเราก็เรียนภาษาจีนแหละแต่วันนึงเราต้องออกจากเมืองไทยอ่ะไปใช้ชีวิตที่นั่นใช้ชีวิตนานแค่ไหนครับตามหลักสูตรตามหลักสูตร3เดือนครับ3เดือน3เดือนมีความกังวลใจอะไรบ้างมั้ยในการไปใช้ชีวิตที่นั่นไปเมืองอะไรนะโทษไปคุณหมิงครับคุณหมิงไกลจากนี่เยอะมั้ยอ่ะบินตรงป่ะบินตรงครับประมาณ 2-3 ชั่วโมง2ชั่วโมงครับเป็นไงบ้างเราไปใช้ชีวิตนู่น3เดือนง่ายๆก็คือด้วยความที่ว่าเคยไปใช้ชีวิตที่จีนมาแล้วก็คือไปท่องเที่ยวมาแล้วก็ปรับตัวไม่ยากเพราะว่า1อาหารก็โอเคก็ค่าไข่ที่ชอบพี่หวัดแบบความมันความเผ็ดอย่างเงี้ยก็ต้องปรับตัวนิดนึงครับแล้วก็การอากาศเดี๋ยวขอแยกเป็นส่วนๆเนาะอากาศเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเย็นในช่วงแรกๆจากนั้นก็จะร้อนละแล้วก็วัฒนธรรมก็จะไม่เหมือนบ้านเราเนาะก็จะต้องปรับตัวเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของเพื่อนเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเพื่อนคนจีนนักศึกษาจีนที่นู่นน่ะเขาก็มีความอยากจะเรียนภาษาไทยอยู่แล้วเขาก็จะแบบมาใช้ภาษาไทยกับเราแล้วก็ใช้ภาษาจีนกับเขาและแลกเปลี่ยนภาษาเหมือนมีติวเตอร์สอนให้ติวเตอร์แล้วก็ในที่ว่าได้ใช้ภาษาไหมได้ใช้แน่นอน100%ครับเพราะว่า1เนี่ยเราต้องไปคือไปทานข้าวอยู่แล้วทานข้าวซื้อของใช้ชีวิตประจำวันเดินทางแล้วสำเนียงที่เรียนที่ไทยกับอาจารย์ไทยเนาะตอนนั้นมีทั้งอาจารย์ไทยและอาจารย์จีนใช่ครับหลักๆก็จะเรียนอาจารย์ไทยนั่นแหละสำเนียงที่เรียนที่ไทยเมื่อไปเจอผู้ไปเจอนักศึกษาชาวจีนจริงๆมันต่างกันมากไหมครับเราต้องปรับเรื่องของสำเนียงที่เราฟังไหมหรือว่ามันสามารถกลมกลืนไปได้เลยจากทักษะที่เรามีอยู่ถ้าจะมองง่ายๆว่าเราถ้าเป็นเด็กกับจะไทยตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็จะมีปรับโทนเสียงนิดนึงครับนิดเดียวไม่มากแต่ไม่ยากไม่ยากอ๋อโอเคไม่ยากครับนิดเดียวแล้วก็พอแบบแรกๆอ่ะเราต้องปรับเสียงนิดนึงแล้วก็พอจะไปได้สักอาทิตย์นึงไม่เกินอาทิตย์นะครับมันก็จะเขาเรียกว่าเข้าที่แล้วเข้าที่ละกลับมาเรียนจบใช่ไหมเราเรียน4ปีใช่ไหมเราไม่ได้บวกนะใช่ครับ4ปีครับ4ปีเรียนจบไปแล้ววันนี้เป็นออร์แกไนเซอร์ต้องถือว่าดังแล้วนะเพราะไปจัดงานยี่เปงจัดงานนี่ก็สเกลใหญ่แล้วนะใช่ครับอันนี้ถือว่าสเกลระดับภาคแล้วเนาะใช่ครับระดับประเทศได้จัดไหมยังครับระดับเขาเรียกว่าระดับจังหวัดตอนนี้จังหวัดก็ในอนาคตครับแล้วเขาก็จะจริงๆก็ระดับจังหวัดเชียงใหม่มันก็จัดสเกลภาคแล้วนะใช่ไหมเพราะมันเป็นงานที่ทุกคนก็ต้องมาเที่ยวกันเป็นงานใหญ่ครับเราได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาขอ2ความรู้นะความรู้แรกคือด้านภาษาบวกด้านการเป็นผู้ประกอบการนะที่นี่ที่ไฟสเตอร์เราเน้นเรื่องการผู้ประกอบการได้เอาไปใช้ยังไงบ้างครับอย่างของภาษาเนี่ยเราที่กล่าวไปข้างต้นเนาะเราก็ใช้ที่แบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่โรงแรมแล้วก็อาหารเนี่ยอาหารสุดท้ายจะคือหลักเลยว่ามีอะไรแนะนำฉันบ้างไหมอยู่แล้วแล้วก็ในของด้านประกอบการเนี่ยประกอบการคือหลักๆก็คือต้อง manage คือในเรื่องของบุคลากรบุคลากรเนี่ยคือเราต้องสรรหามาว่าบุคคลไหนที่เหมาะสม
กับงานนั้นๆอย่างเช่นงานเนี้ยจะเน้นภาษาเป็นหลักอ่ะแล้วก็คัดสรรบุคลากรที่ได้ภาษาไปแล้วก็ท่านนี้ถนัดเรื่องของอาหารแล้วก็คัดสรรเรื่องของอาหารไปแล้วก็ในเรื่องของการองค์รวมองค์เรียกว่าภาพรวมขององค์กรอ่ะภาพรวมขององค์กรเนี่ยก็คือเราจะให้ในเรื่องของเรียกว่าว่าทำการสื่อถึงการสื่อสารกันในทีมในทีมใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เรื่องใหญ่นี่เรื่องใหญ่ออกกันไหนนี่การสื่อสารเรื่องใหญ่มากการสื่อสารในทีมว่าเราจะไปทางไหนครับถ้าไปคนละทางแล้วอะเราก็จะงานนั้นก็จะไม่ประสบความสำเร็จโอเคงั้นก็แปลว่าโดยสรุปคือใช้ทั้งทักษะภาษาจีนส่วนตัวในการติดต่อกับลูกค้าประสานงานต่างๆรวมถึงนักท่องเที่ยวใช่ครับในขณะการใช้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการโดยในเรื่องการสื่อสารภายในและก็การทำงานกับคนที่มีความต่างกันใช่ครับในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรหรืองานให้ไปประสบความสำเร็จในเป้าหมายเดียวกันใช่ครับทิ้งท้ายให้น้องๆที่กำลังอยากจะเข้ามาเรียนภาษาจีนแต่ทิ้งท้ายให้เท่อะมันต้องทิ้งท้ายแบบไว้ลายรุ่นพี่พูดจีนนิดนึงไงสักหน่อยไหมนิดนึงสั้นๆแล้วเดี๋ยวต้องแปลด้วยนะผมไม่ได้ภาษาจีนไงอามต้องแปลด้วยนะว่าอามพูดอะไรไปนะเอาจีนก่อนเอาจีนก่อนเชิญฮะทิ้งท้ายหน่อยห้อยก็ลิ้นมันหลายเฉวจงหวนเส้นใจหัวใจจึงมาอยู่ต้องใต้เฉวเหล่าซื้อทานทำเหมือนให้ปั้งเหรอเสยเสียงเฉวจงหวนจิ้วไหลเจรีอยู่ต้องใต้เฉวก็แปลว่าก็ใครที่สนใจจะมาเรียนภาษาจีนที่ไฟเซินก็ให้มาอยู่ที่นี่ได้เลยเพราะว่าอาจารย์คณาจารย์ก็มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถที่จะมาสื่อเรียกว่ามอบความรู้ให้กับนักศึกษาอุ้ยนี่ดูพูดจีนพลิ้วกว่าไทยอีกนะใช่ไหมพูดจีนนี่แบบออโต้เลยนะแต่ไทยนี่เป็นมีสะดุดต้องแปลนิดนึงนะแปลว่าใช้ภาษาจีนเยอะมากในชีวิตประจำวันเยอะครับก็จะเยอะก็วันนี้นะครับได้เรียกว่าพี่อาร์มแล้วกันนะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นพี่อาร์มในมหาลัยเลยแต่พี่อาร์มไปยุ่งเป็นออร์แกไนเซอร์นะครับแต่ก็ขอบคุณพี่อาร์มมากที่แวะเข้ามาแชร์ประสบการณ์ในช่วงศิษย์เก่าที่เราคิดถึงหรืออัมไนสตอรี่ให้กับพี่ๆน้องๆและอาจารย์แนวนะซึ่งนั่งดูอยู่แต่ไม่ยอมมาเข้ากล้องเราเนี่ยนะก็ต้องบอกงี้นะครับว่าตอนนี้ทางสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจนะครับหลักสูตรภาษาจีนนะครับโดยอาจารย์พี่แนวเนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะอามแต่พี่ไม่กล้าบอกตัวเลขอามจะเสียใจนะครับโปรโมชั่นต้องบอกว่ารุนแรงที่สุดตั้งแต่ตั้งคณะมาเลยนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะได้โปรโมชั่นพิเศษเราไม่สามารถเผยแพร่ทางช่องทางปกติได้นะครับโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานเขาจะขึ้นเบอร์โทรขึ้นลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ของวิดีโอชุดนี้ครับผมนะครับก็สามารถโทรตรงไปขอโปรโมชั่นได้เลยแต่ถ้าเดินมาสมัครเองบอกได้เลยว่าจะไม่ได้โปรโมชั่นนี้ต้องบอกงี้ก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นปีแรกที่เราเปิดโอกาสให้ทุกสาขาได้ลองปล่อยคอของตัวเองดูนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อาร์มมากๆเลยที่มาแชร์ด้วยกันนะครับหวังว่าโอกาสหน้าจะได้ใช้บริการในเชิงออร์แกไนซ์ได้ครับแล้วก็ล่ามด้วยใช่ไหมได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่อาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับ